มนตรีค่ะเน้นย้ำนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาของไทยนะคะเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในประชาคมโลกค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงและเทพเท่า ครั้งที่2ที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยบอกว่าได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าการทํางานของแต่ละกระทรวงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ําการสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้มีงานทํามีอาชีพสร้างประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในประชาคมโลกรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะด้วย เพิ่มห้องเรียนด้านกีฬาพร้อมบรรจุหลักสูตรและผลิตคนให้ตรงกับเป้าหมายซึ่งทุกกระทรวงนะคะร่วมดำเนินภารกิจให้เห็นผลได้ภายใน3เดือนหน้าสำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงและเทียบเท่าก็จะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนโดยครั้งต่อไปนะคะจะมีการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยค่ะ